หรือจะเป็นฟินแลนด์เนี่ยที่ห่างเขตลินเดียนมันติดกับรัสเซียที่ใกล้ที่สุดแล้วมันจะเป็นฟินแลนด์ครับที่ผมไปเนี่ยมันเรากำลังพูดถึงแผนที่มันติดกันนะที่ผมไปเมืองนอร์มันของรัสเซียนี่ไปสลายหิมะโทษสลายเมฆหยุดหิมะเพื่อดูแสงเหนือในระหว่างที่อยู่ตรงนั้นผมอยู่2คืนเพราะวันเรื่องของการเดินทางเพราะมันบุ๊กไปหมดเรียบร้อยแล้วคืนที่3เขาจึงเห็นแสงเหนือกันคืนที่4ก็เห็นแสงเหนือกันปกติไม่เคยเห็นเด็ดขาดแต่นั้นแต่ไรมาแล้วเมืองนี้จะไม่สามารถมองเห็นแสงเหนือได้ตั้งแต่ผมไปสลายเมฆหยุดหิมะที่เมืองที่ว่าเนี่ยครับ2คืนผ่านไปคืนที่3อยู่เมืองนี้ก็สามารถมองเห็นถ้าอยู่ใกล้จุดคําว่าใกล้จุดหมายความว่าห่างจากเมืองนี้ไปประมาณสัก150กม.ยิ่งจะเห็นชัดเป็นจุดนัดพบการท่องเที่ยวก็แหละตรงนั้นแต่ผมไม่ได้ไปตรงนั้นนะครับทำไมถึงไม่ไปตรงนั้นไม่มีใครพาไป อีกอย่างไม่มีที่พักที่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไปแล้วก็กลับกันไปรถบัสไปรถวานไปดูค่อนคืนข้างคืนเขาก็กลับมาโอเคไหมโดยปกติมันมีที่พักเรื่องก็เลยไม่สามารถจองที่พักล่วงหน้าได้มันไปได้สุดแค่ตรงนั้นเองก็เลยทำแค่ตรงนั้นนั่นคือความสามารถลุงออกในระดับนั้นนะมันแต่ไปยุโรปอเมริกาถ้าพูดถึงว่าหิมะมากๆเนี่ยเราจะไปสลายหิมะให้เขาได้นั่นแหละคือความสามารถลุงออกอะไรติดคอมันจะได้หายไหมหายแน่ใจไหมต้องรู้เองให้ใครรู้ถ้าฮะเอาตอนนี้ล่ะฮะไปกินยาอีกแล้วโหอยู่ใกล้มืออยู่ใกล้ลุงหมอไปกินยาโหวันไปโรงพยาบาลไปก่อนไปก่อเก็บมากเช้าก็ไม่ยังหรอกว่าตอนเช้าแต่อยากไปซื้อไปให้ลูกมักจะพูดจะเห็นนี่มาที่นี่ปวดหัวแปลว่าไม่รู้จักข้อมูลข่าวสารของผมเลยเนี่ยแกยังไม่รู้โอ้ยตายเลยโอ้ยตายเลยไปมัวอะไรกันนักหนาวันสองวันเนี่ยคลิปปวดหัวจับหัวหายทันทีมีตั้งเยอะตั้งแยะจริงๆว่ะโอ้ยตายครับไม่ได้ข้อมูลไม่รู้จักข้อมูลลุงหอกเลยแกบ้านในเปิดจับมาซื้อๆนี่จับมานั่งมาซื้อเลยก็แปลว่ามาแบบงงๆทั้งนั้นน่ะโอ้ยเอาได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเท่าที่ได้น่ะเนาะพอเคยก็นอนเมื่อกี้เนี่ยมันติดไหมก่อนเออเห็นไหมใช่ก็เอาสิ่งที่ได้ไปก็แล้วกันอย่าลืมติดตาม YouTube รู้แล้วใช่ไหมรู้จักเฟซอะไรนะใช่ไหมโอเคนั่นอยู่ในมือหมดงานผมนะครับงานผมจะอยู่ในมือของทุกคนต่อไปทุกชาติด้วยนะผมมีความสามารถระดับนั้นบอกกระซาบไว้อีก2ปี5ปีความสามารถผมไม่น่าจะเกิน15ปีแต่มีผู้คนรู้กันครึ่งโลกไปนี้ก็แล้วกันความสามารถผมนี่แหละครับยกเว้นคนในป่าไม่รู้หรอกคนมีมือถือมือถอยจะรู้เกือบทั้งหมดความสามารถผมนะไม่เกิน15ปีนั่นคือความสามารถเฉพาะตัวเลยนี่แค่นี้ทำอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากแต่มันโอ้โหมหาศาลคนไหนได้รับพลังผมเนี่ยโอ้โหไปทำงานไม่จะเหน็ดเหนื่อยนะอันนี้ป้องกันนะยายนะจ้าป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกจะได้กลับไปทำนู่นทำนี่ได้มีเรี่ยวแรงแข็งขันสาธุได้ปั่นขนมขายขายที่สวีเดนนู่นเหรอจ้าปาโถนึกว่าขายอยู่ที่อุดรนะเนี่ยที่บุรีรัมย์ขายสวีเดนค่ะว้ายอ
เฮ็ดผมให้พ่อออกไปเฮ็ดอยู่ที่ฟิลิปปินส์ว่าล่ะเศร้าเฮ็ดหรอกค่ะแต่ก่อนเนี่ยว่าเรียกว่าเฮ็ดอยู่ดอนอยู่ดอนจ้ะเออไปสวีเดนได้20ปีละป้าที่โทไปมีลูกเต่าอยู่พุ่นหมดอ่ะบ่ค่ะน้อยมีแห้งหมดวันนี้ตาแจ้งจางปังนี่เอิ้นเฮือแห้งมันไปเลยตัวเอาเขียนที่อยู่ที่บ่ไว้นี่ไหนมันเคยไปใส่ตัวฉันติดตามอยู่กูรู้ประทังอะไรฉันรู้มันน่ะล่ะนั่งรถไฟกินข้าวกับเบิ่งตลอดพุ่นละเออเห็นมดนั่นล่ะปูผาปูนอนในรถไฟก็ได้เออเขียนถิ่มไปเนี่ยที่อยู่ที่พุ่นให้มันติดต่อให้กันได้เขียนให้มันอ่านออกสิเก็บไว้เป็นในแฟ้มเฉพาะเพื่อเวลาเดี๋ยวให้น้องเขาเขียนไปพุ่นไปพี่แล้วสิเอาอันนี้ไว้เลยก็ได้เออจ้ะกาวติดไปนี่อันของผู้นี่ของผู้นี่เยอรมันของผู้นี่จะเป็นสวีเดนอ้าวสวีเดนอยู่ตรงนี้อันนี้ก็อย่างนี้ที่อยู่วัดประจำตัวประชาชนประมาณนั้นแม่นยิบมาถืออันบ่ล่ะแม่นจ้ะอันนี้นามสกุลอลิซอนนี่เจียมจิตนั่นอยู่พุ่นใส่น้ำสกุลฝรั่งเด้อยู่นี่ใส่น้ำสกุลไทยนี่อันที่อยู่จ้ะเอสามันอันนี้รหัสไปรษณีย์เขาแล้วก็นี่จังหวัดค่ะป้ายเสียปิ้งจ้ะแม่นเลยนี่เลขข้างบนนี่ล่ะเลขข้างบนนี่เป็นเลขรหัสประชาชนไปหาหมอก็เลยเอามาติดแปะไว้ยังสิมันจังจันได้สิเออแม่นอยู่หรอเอาอันนั้นน่ะคนเจ้านี่ดักอยู่คันหัวสิพานสวีเดนก็ดักอยู่เบิ่งอยู่มันจะไปทั่วโลกได้ไงก็ไปกับคุณหัวคุณลุงไปนู่นก็สิไปดักแล้วครับนั่นมันแล้วอยากเห็นไปรัสเซียล่ะก็เบิ่งตลอดล่ะที่นั่งกินข้าวในรถไฟปูที่นอนเวลาใดครับเบิ่งว่าตลอดลงไปก็มีคนมาหับครับลงรถไฟไปครับแต่ว่าอันนั้นพระอาจารย์น่ะก็เป็นตาซะท่าเป็นตาซะท่าก็เบิ่งเพิ่นตลอดอยู่เพิ่นเว้าชัดเจนดีอยู่ครับจ้ะฟังตลอดแต่ว่าบางครั้งก็คือว่าล่ะคันเฮ็ดงานก็เปิดไว้แล้วก็ฟังไปมื้อเฮ็ดไปครับอันที่ว่าสิถามนี่อาจารย์นึงบ้านเฮาล่ะเพิ่นเป็นเฮาลืมชื่อเพิ่นแต่เพิ่นว่าศาสนาพุทธเว้าผิดข้าว่าเกิดมาใช้กรรมบ่ให้เว้าว่าซั่นเพิ่นว่าเฮาบ่ให้เว้าเฮาสิว่าจังได๋คั่นเฮาเกิดมาให้หยังใส่คำหยังแทนเกิดมาเรียนรู้ความทุกข์มันเป็นเช่นไรสุขมันเป็นเช่นไรดีมันคือสุขไม่ดีคือทุกข์แต่ว่าบ่ให้ว่ามาใส่กรรมหยังเลิกพูดได้แล้วมีกรรมหยังเลิกพูดได้แล้วเอากฎธรรมชาติมาแทนที่ซะกับฟังเพิ่นนั่นล่ะก็คลิปผมนี่แหละเป็นพูดไปหมดแล้วฟังอยู่ก็เลยว่าเอ้าสิไปถามคุณลุงเมืองก่อนสนอกว่ามันแปลว่าหยังเพิ่นคือว่าบ่ให้เว้าพระที่ไหนเขาพูดน่ะพระอาจารย์เพิ่นอาจารย์อะไรที่ว่าอยู่ในกรุงเทพฯนี่ล่ะค่ะเออพุทธโตหรืออย่างนี่ล่ะจำชื่อบ่ได้ครับครับอยู่ในวัดในกรุงเทพฯนี่เลิกพูดได้แล้วล่ะเรื่องเวรกรรมวิบากกรรมพอแล้วล่ะเอาดีชั่วเข้ามาเป็นตัวตั้งจะแน่นอนกว่าเยอะเลยนะๆๆๆโทรศัพท์นี่มันโทรศัพท์กรุงเทพฯตัวนี้โทรศัพท์ปัจจุบันอยู่นี่จ้ะขั้นถ่าไปผู้ได้รับแทนมันนะขั้นถ่าไปผู้ได้รับแทนมันอันมันก็เป็นซิมอันเท่ากับไปเปลี่ยนเบอร์ทางพุ่นค่ะก็แปลว่าบ่ได้ใช้เลยบ่ได้ใช้โทรศัพท์พุ่นบ่ได้เดี๋ยวอันอยู่พุ่นมันก็ต้องเบอร์บ้านเดี๋ยวฉันสิเขียนเบอร์มาให้ไอ้แอดมินเออเดี๋ยวสิเขียนเบอร์โทรศัพท์เข้ามาให้แอดมินตอนนี้บัตรโทรศัพท์ก็หายต้องหาซื้อใหม่อ๋อนั่นน่ะติดต่อนั่นน่ะ
เดี๋ยวสิเขียนกับทรงมากสิเขียนกับมีไล่แล้วมีไล่แล้วสิเขียนเข้าไปให้แน่นอนจ้ะมีไล่แน่นอนครับต้องเป็นแนวนั้นน่ะติดต่อกันเอาไว้โอ้ยบ่ได้เสียหายหรอกค่ะติดต่อกันจะได้มีแต่ดีกับดีครับมีไล่มี Facebook มี Messenger มีแต่ดีกับดีเขียนเข้าไปเลยจ้ะเออเข้าไปเลยจ้ะบอกที่มาที่ไปเนี่ยจ้ะเท้าความนิดนึงเพราะมันคนทำงานหลายคนที่นี่บางคนรับแล้วเขาก็ไม่ได้สื่อสารมาเพิ่นคุยดีถามยังไงเพิ่นก็ตอบสิซ่าสิไว้เพิ่นก็ตอบดีอยู่ครับครับเพราะเราให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานผ่านจอนะให้ความสำคัญทุกคนจะสิโซหาแอดมินอีกเครื่องนึงเบอร์โทรศัพท์ทางคุณสิไปใช้มาใช้มอยไปเดือดร้อนหรอกเกิดมาบ่เคยเห็นให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็เดือดกระเดือดอันเดือดกระเดือดอันซอยได้ก็ซอยอยู่เออหยังกะนั่นแหละเนาะไปมาหากันหาซื้อก็ดีแล้วครับจริงเลยหนูซอยได้บริการได้ก็สิซอยครับครับอันซอยบ่ได้ก็จำเป็นละสุดวิสัยจำไม่ได้2มือเปล่าเนี่ยไปรักษามนุษย์ที่ไหนก็รักษามนุษย์บ่สองมือเปล่าเนี่ยซ้ำสิตำแจ้วให้จ้ำนี่ก็สิบ่มีบ่สิตำได้อยู่ได้ละแจ้วก็ได้ดีหมดพุ่นจ้ะตำแจ้วลวกผักเมี่ยให้อยู่ซ้ำนี่เออจะเสียกันเนี้ยได้กินมันก็มีค่ะโอ้โหมีป้าคนนึงอยู่คุยกับเพิ่นป้าแม่ครัวอยู่บ้านอืมตัวเพิ่นตอนนี้มันสิไปชาติไปกลางอืมก็บอกเพิ่นมานี่เพิ่นก็คนเทียมฝากไปบอกก่อนสิเพิ่นจะเลี้ยงโอ้ยจะสิฝ่าไปเฮ็ดมั่งเหมือนหลายล้านแน่น่ะหัวใจนี่เป็นล้านนะโยมครับเป็นกับบ่แม่นคนเขาซ้ําเป็นคนไทยก็เหมือนหลายครับคนไทยเมียไทยนี่ล่ะมันไปหากินพุ่นไปหากินอยู่พุ่นไปทํางานมันเป็นแบบคนเดี๋ยวนี้มันอยู่พุ่นวะจ้ะอยู่เยอะมากโอ้ยบินไปซอยไหนง่ายตัวอีรีเด้ครับเอาสถานที่ไหนแล้วเป็นวัดก็ได้เป็นวัดจากหลายวัดใกล้ๆบ้านนั่นแหละเอาวัดใกล้ๆบ้านเนี่ยเป็นหลักรวมที่วัดนั่นแหละใช่ไหมล่ะวิธีการมันไม่ยากเราติดต่อผ่านตรงนั้นน่ะผ่านที่ให้ไปนั่นทำหนังสือเชิญมาท่านเองใช่ไหมครับจะได้เอาหลักฐานไปทำวีซ่า ก็แค่นั้นหนังสือเชิญไปแต่ว่าคุณลุงต้องมีเงินหลัก 200,000 ขึ้นมาประชุมโอ้ยมันมีอยู่แล้วล่ะลุงแล้วก็ไปดูหลายประเทศปัญหาบ่ใช่ไหมวันแล้วขอไปว่ามีปัญหาหรอกมันอยู่ตรงที่ว่าเขาต้องหาสถานที่เป็นวัดให้ที่รวมกันคนละร่วมกันอยู่หันลูกนักศิษย์รักษาปลอดกันใช่ที่เป็นพ่อใจใช่ใช่พอใจก็ลงขันใส่กันเพื่อให้เป็นค่าเครื่องบินค่าอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมล่ะไอ้คนไปให้เอาของดีไปให้ก็คิดเหมือนกันธรรมดาคิดเอาเองลูกไปอันนี้ก็อยู่นู่นก็เหมือนกันครับไปเขาไปดูหมอดูมั่งทำนู่นทำนี่พอได้เผื่อเพิ่มเด็ดกับมันเลิกได้แล้วหมอดูหมอเดือเลยพอทำเด็ดทำผมทำอะไรแล้วแต่ไปมีวิชาอะไรไปเที่ยวก็หาเงินกลับด้วยครับคิดคุยแล้วเพิ่นเบิ่งหาว่าเพิ่นเต็มใจก็สิสะดวกก็เพิ่นมาที่ไปได้ล่ะใช่พอวิชาก็อาทิตย์เดียวเท่านั้นตัวสักแล้วเดี๋ยวนี้ยากเดี๋ยวมันก็ยากยากมันยากสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานคุณลุงหูไปมาประมาณ 2-3 เดือนนี่มั้งรัสเซียนี่ใช่คนมีพื้นฐานน่ะมันไม่ยากหรอกมันไม่ใช่กะเลวกะลาดที่ไหนแล้วลุงหงอไม่ใช่เป็นคนกะเลวกะลาดนะให้รู้ไว้เออไม่ใช่เป็นคนที่มีประวัติด่างพร้อยนะให้รู้ไว้ใช่มั้ยล่ะก็พอที่จะมีหลักมีแหล่งมีพื้นฐานการเป็นมนุษย์อยู่หรอกใช่ไหมล่ะ
ความสามารถก็มีพื้นฐานอะไรก็มีง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากใช่ไหมล่ะก็มาดูถ่ายไปสิที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยถ่ายไปสิใช่ป่ะกล้องถ่ายสิครับมาที่นี่เป็นไงรูดไปจนหมดทั้งได้กระจกมาถ่ายให้มันเต็มพื้นที่ไปเลยสิเป็นน้ำผ่าม่านร้ายละเที่ยวเนี่ยไม่จะห่วงกันผ่าม่านร้ายแต่ก่อนกันเอาไว้เพราะว่าแอร์มันใช้ตัวเดียวเวลาประชุมเวลามีงานก็เปิดหมดแหละแอร์ทั้งหมด7ตัวแล้วเนี่ยเบิ่งอยู่เมื่อวันจันทร์นูก็ยังดูตลอดจนหมดทุ่มสองทุ่มป้าโถวันนั้นวันอาทิตย์กะนครปฐมวันจันทร์กับยูนีนูก็เบิ่งตลอดจนหมดสองทุ่มเดี๋ยวละก็มาวันอังคารจะเอาก็พอมีสนุกอ่ะพ่อบ่าเราวันนี้ร่างกายพ่อนะปวดหัวเลยฟังตอนสองทุ่มเนี่ยปวดหัวบ่าวบ่าวแล้วหายปวดนายคือสิตายทุกมือนี่โอ้ยมันเป็นเรื่องยากเลยปวดหัวปวดตัวเนี่ยอันนี้เก็บไว้เนี่ยมันเรื่องง่ายๆทั้งหมดละโยมเอ้ยทุกวันนี้สื่อสารมันถึงกันหมดแล้วจ้าไปหมดละทุกประเทศทั่วโลกเป็นเชื่อคอยรู้นิวซีแลนด์ก็จะไปอียิปต์จากอเมริกามาคิดว่าจะไปอียิปต์ไปบ้านเก่าบ้านเก่าอยู่ไหนอียิปต์โอ้บ้านเก่าเมื่อชาติที่แล้วมาอียิปต์บ้านเก่าเมื่อชาติที่แล้วมาไปเยี่ยมบ้านเก่าดีป่ะกี่ปีแล้วแต่ปี12ประมาณนั้นประมาณนั้นจำไม่ได้แล้วนะโอเคเนาะพอนะตกลงเรียบร้อยนะจ้าน้ำถาดเปิดเอาตู้เย็นก็อ้าวก็เดินทางไปสนามบินแน่นอนเออบนรถควรสนามบินจากนี่มันก็ประมาณสักใช้เวลา2ชั่วโมง